ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนร่วมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยแนนกรองแก้วชัยกฤตในรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเก็บเกี่ยวความรู้เรื่องผลงานวิจัยและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่หลากหลายค่ะเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาการระบาดของโรคหัวมันสำปะหลังเน่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้นะคะก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากค่ะคณะนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรจึงได้ลงพื้นที่มาสำรวจแปลงเพื่อหาวิธีป้องกันและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามถึงวิธีการป้องกันและการบริหารจัดการแปลงเพื่อไม่ให้เกิดโรคหัวหมันเน่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาพบกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปติดตามช่วงสืบสานพระราชปณิธานเจ้าฟ้ากันก่อนค่ะอนุรักษ์พันธุกรรมปาล์มไทยเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่อยู่ภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งมีเป้าหมายในการเก็บรวบรวมพันธุ์ปาล์มไทยทุกชนิดมาปลูกเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่โดยประมาณ150ไร่จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น14แปลงและมอบหมายให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานในพื้นที่แปลงต่างๆโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบในแปลงที่7ซึ่งเป็นแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ผลมีพื้นที่ดำเนินการ10ไร่ค่ะสำหรับแปลงไม้ผลนะคะก็จะรวบรวมพันธุ์ไม้ผลซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่ม4กลุ่มด้วยกันก็คือจะเป็นไม้ผลในวรรณคดีไม้ผลมงคลไม้ผลเศรษฐกิจแล้วก็ไม้ผลพื้นเมืองหรือไม้ผลท้องถิ่นค่ะนอกจากนี้ในทุกๆปีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7ยังได้นำพันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองมาปลูกเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์และให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกด้วยค่ะกิจกรรมที่นอกเหนือจากการรวบรวมพันธุ์ไม้ผลในที่นี้นะคะก็จะเป็นการอบรมให้กับเยาวชนนะคะได้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชพืชพันธุ์ที่เราเอามารวบรวมไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7ยังคงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งนี้ก็เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืนโดยใช้องค์ความรู้ทั้งงานวิชาการและงานวิจัยช่วยในการจัดการพันธุกรรมพืชให้คงอยู่กับสภาพพื้นที่เดิมค่ะสำหรับความรู้สึกที่ได้เข้ามาทำงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนะคะโดยส่วนตัวก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาทำงานตรงนี้ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริซึ่งมีไม่กี่คนนักที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้นะคะถึงในการทำงานตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็
ยังอยากทำค่ะทำเพราะรู้ว่างานที่พระองค์ท่านทรงอยากให้ทำทรงเห็นทรงดำริให้ทำตรงนี้ก็เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยและก็เพื่อประเทศชาติค่ะและปัจจุบันสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรทั้ง8เขตรวมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาจังหวัดและศูนย์วิจัยพืชของกรมวิชาการเกษตรยังคงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชร่วมกับหน่วยงานต่างๆอีกทั้งยังสนับสนุนและกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความหงแหนและเห็นความสำคัญในคุณค่าของพืชแต่ละชนิดซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประเทศชาติสืบไปค่ะอย่างที่เกริ่นไว้แล้วตอนต้นรายการนะคะว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมติดตามคณะนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปสำรวจและแก้ปัญหาโรครากเน่าในแปลงมันสำปะหลังที่กำลังทำความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกรอยู่ในขณะนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แนนอยู่ที่บ้านสมบัติเจริญอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่พบการระบาดของโรคหัวมันเน่าค่อนข้างรุนแรงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่กันก่อนค่ะว่าพวกเขาได้รับความเดือดร้อนอย่างไรบ้างค่ะตอนที่เพลี้ยแป้งระบาดเนี่ยเรายังมีหัวมันพอได้ขายได้ครับแต่ว่ามันเน่าเนี่ยแทบจะไม่มีเงินทุนที่จะลงทุนปลูกใหม่เลยพูดถึงเรื่องมากได้มากอยู่ครับประมาณสัก 70% ครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้ฟังเสียงของพี่น้องเกษตรกรกันไปแล้วนะคะว่าตอนนี้พวกเขากำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างไรบ้างแนนพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันต่อนะคะกับดร.จรรยามณีโชติผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืชกรมวิชาการเกษตรถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรค่ะสวัสดีค่ะดร.จรรยาคะถามถึงที่มาก่อนว่าทำไมเราถึงลงพื้นที่เข้ามาสำรวจแล้วจนมาพบว่าพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่อะค่ะค่ะคือด้วยกรมวิชาการเกษตรพี่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยโครงการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการในมันสำปะหลังซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสวทช.ในโครงการมุ่งเป้ามันสำปะหลังนะคะเราก็หนึ่งในกิจกรรมเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่ปี55ก็มีกิจกรรมนึงที่เราจะสำรวจพื้นที่ที่มีการระบาดของศัตรูพืชสำคัญในมันสำปะหลังเราก็จะสำรวจพื้นที่ทั้งหมด36จังหวัดทั่วประเทศนะคะปรากฏว่าเราก็พบว่าพื้นที่นี้ปี55เนี่ยมีอยู่แปลงนึงมีอาการของหัวมันเน่าผิดปกตินะฮะเราก็ได้เก็บตัวอย่างไปแล้วก็ให้ทางอาจารย์รังสีเนี่ยซึ่งเป็นนักโรคพืชเนี่ยได้แยกเชื้อออกมาก็รู้ว่าเป็นไฟทอปโทราทีนี้จากการสำรวจเพิ่มขึ้นเนี่ยพอปี57เนี่ยพื้นที่การระบาดเพิ่มขึ้นมากเราพบที่คอนบุรีอำเภอคอนบุรีนะฮะโชคชัยปากช่องนะคะแล้วก็หนองบุญมาก5อำเภอในโคราชนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีที่สระบุรีแกงคอยกับมวกเหล็กนะคะแล้วก็ที่บุรีรัมย์เราเจอที่อำเภอปักคำกับนนทสุวรรณค่ะแล้วก็เราก็ไปเวลาเดียวกันที่เจอที่เสริงสางเนี่ยเราก็พบว่าที่น้ำยืนอุบลราชธานีก็ระบาดเพราะว่าน้ำยืนมาเอาพันจากที่นี่ไปปลูกเราก็คาดว่าอาจจะมีส่วนของเชื้อที่ติดไปเพราะฉะนั้นภาพรวมคือเราเจอการระบาดอย่างโรคหัวมันเน่าเนี่ยประมาณสัก2 ปี2 ปีใช่ไหมคะ3 ปีถ้านับปี58ก็3 ปีแล้วแล้วก็ทุกที่ที่เรากล่าวมาเนี่ยก็คือเรามีการไปเก็บตัวอย่างแล้วก็เอามาแยกเชื้อแล้วว่าเป็นไฟทอปเทอร่าเราถึงมั่นใจเพราะว่าการที่เกษตรกรจะเชื่อว่าเป็นเชื้อเนี่ยจะยากมากเนื่องจากบางคนก็จะคิดว่าเป็นดินดานเน่าน้ำไหมแต่ลักษณะเดี๋ยวอาจจะต้องคุยกับเกษตรกรเลยว่าเราถอนให้เห็นเลยว่าเน่าแบบนี้มันไม่เหม็นถ้าเน่าเชื้อเนี่ยมันจะไม่เหม็นแต่ถ้าเน่าน้ำเนี่ยมันจะคือยืนอย่างนี้ก็จะได้กลิ่นละมันจะเหม็นเราดูจากพื้นที่ที่เราลงไปดูเนี่ยพี่ว่าไปสัก 50,000 ไร่แล้วความเสียหายเนี่ยตั้งแต่เสียหาย 20-30% ตัวอย่างตกแปลงนี้เนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ย11ไร่ไม่ได้ผลผลิตเลย11ไร่ไม่ได้เลยค่ะคือหน้าตาเวลาก่อนถอนเนี่ยจะหน้าตาแบบนี้นะคะดูเหมือนมันยังแข็งแรงดีเนาะแต่พอเราถอนเนี่ยมันจะหน้าตาเนี่ยเดี๋ยวจะถอนให้ดูมันจะหน้าตาเน่าคือใช้ไม่ได้เลยเมื่อสักครู่ที่ดร.จรรยาบอกว่าคือภาพรวมที่เราประเมินว่าน่าจะสัก 50,000 ไร่ที่อาจจะเจอกับโรคนี้อยู่เนี่ยมันจะทำให้ผลผลิตของมันสำปะหลังได้รับผลกระทบน้อยลงจากตลาดไปด้วยไหมคะมากค่ะอันนี้คือคุยกับผู้นำเกษตรกรคือผู้ใหญ่สมศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าถ้าสถานการณ์ปีนี้50,000ไร่ค่ะคือจากแรกที่เราเจอเนี่ยเราเจอประมาณ50ไร่ใช่ไหมครั้งแรกที่เจอครั้งแรกที่เจอ2 ปี 3 ปีที่ผ่านมามันเป็น50,000นึกออกไหมฮะแล้วโรคเนี่ยมันเร็ว
เราก็ไม่ทราบว่าเราประมาณไม่ได้เลยมันจะกลายเป็นแสนหรือเป็นล้านปีนี้ไหมถ้าฝนเยอะด้วยเนี่ยมันจะเหมือนกับผีซ้ำด้ามพลอยผลผลิตมาแล้วก็กระเทือนนะคะเพราะว่าพื้นที่ปลูกมันเราก็แค่ 7-8 ล้านไร่เองนะเราก็หายไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะ 15-20% ทีนี้ถ้ามาถึงโครงการที่เรามีขึ้นมาเพื่อเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรถ้าเป็นโดยตรงกับโรคหัวมันเน่าเนี่ยค่ะโครงการนี้เข้ามาทำยังไงบ้างค่ะในส่วนของโครงการ IPM เราเนี่ยเราก็ได้มาพูดคุยเสวนากับเกษตรกรไปทั้งหมด3ครั้งแล้วเราก็ได้อธิบายให้เกษตรกรเข้าใจว่าโรคเนี้ยมันเกิดจากเชื้อไฟทอปทาราซึ่งมันสามารถจะอยู่ในทั้งในต้นมันในเง่ามันแล้วก็ในดินเนี่ยอยู่ดินเนี่ยอยู่ได้2ปีนะคะที่อาจารย์รังสีแนะนำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดถ้าระบาดมากๆเลยเนี่ยผลผลิตเสียเกินครึ่งหรือไม่ได้เลยแบบนี้ควรจะเปลี่ยนพืชเลยเราแนะนำให้เปลี่ยนเป็นอ้อยหรือข้าวโพดนะคะหรือว่ากล้วยแล้วแต่เกษตรกรจะมีความต้องการแล้วก็มีความถนัดนะคะส่วนแปลงที่ยังเสียหายไม่มากนะเราก็ให้วิธีเลื่อนฤดูปลูกแล้วก็เปลี่ยนเป็นพันธุ์ทนทานเพราะว่าเราสังเกตดูในพื้นที่เนี่ยเราพบว่าระยอง72เนี่ยพอเราอยู่กับพันแปดเก้าที่เกษตรกรปลูกอยู่เนี่ยจะเป็นโรคน้อยกว่าแล้วก็มีระยอง5ที่เราไปเจอที่แก่งคอยเนี่ยก็คืออยู่กับพันธุ์อื่นๆเนี่ยเขาเป็นโรคน้อยมากที่เราก็ไปสืบมาว่าเอ๊ะระยอง5กับ72เนี่ยเป็นญาติกัน72นี่จะมีเชื้อของระยอง5เพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าค่อนข้างจะน่าสนใจว่าพันธุ์นี้มันค่อนข้างจะทนค่ะก็ถึงวันนี้ถือว่าพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ก็เข้าใจแล้วก็ปรับตัวทำตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ดร.จัญญาบอกไว้นะคะว่าเรื่องรายละเอียดของโรควิธีการแก้ปัญหาแบบรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยนะคะกับนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรที่ลงพื้นที่มาสำรวจแล้วก็ให้คำแนะนำกับเกษตรกรนะคะช่วงนี้ขอบคุณดร.จัญญามณีโชติผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืชจากกรมวิชาการเกษตรก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้แนนอยู่กับคุณรังสีเจริญสถาพรนักวิชาการโรคพืชสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรังสีคะเข้าพื้นที่มาที่อำเภอเสริงสางมาดูปัญหาของเกษตรกรเนี่ยตั้งแต่ปีไหนคะประมาณปี56นะครับเพื่อที่เข้ามาดูอาการหัวมันเน่าในพื้นที่นะครับเพราะว่าเกษตรกรได้ร้องเรียนไปนะครับว่ามีโรคหัวมันเน่าระบาดก็เลยได้ลงมาเก็บตัวอย่างแล้วก็เข้ามาศึกษาข้อมูลเบื้องต้นว่าพื้นที่นี้นะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่ทำให้มีโรคหัวมันเน่าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สาเหตุมันคืออะไรแล้วก็ได้เก็บตัวอย่างไปแยกเชื้อในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็เพราะว่ามันเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่สำคัญนะครับคือเชื้อไฟทอปทารานะครับซึ่งเป็นกับพืชเศรษฐกิจหลายชนิดโดยเฉพาะที่เรารู้จักกันทั่วไปก็คือโรคคนเน่าของรากเน่าของทุเรียนของส้มอะไรเงี้ยเป็นพวกไม้ใหญ่ๆนะครับซึ่งมีมูลค่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างร้ายแรงนะครับแล้วก็รักษายากอาการของโรคหัวมันเน่าเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ยังไงเนื่องจากการปลูกมันแต่ละพันธุ์ไม่เหมือนกันเพราะนั้นอาการเนี่ยเราจะแบ่งเป็นลักษณะของพันธุ์นะครับกับลักษณะของระยะการเจริญเติบโตนะครับเรื่องพันธุ์เนี่ยคือในกรณีของที่เรามาสำรวจที่มาถ่ายทำวันนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เขาปลูกพันธุ์ที่มันคลุมพื้นที่เวลาโตแล้วมันจะคลุมพื้นที่ตลอดนะครับความชื้นผิวดินก็จะสูงนะครับพื้นที่ผิวดินจะสูงมากนะครับเพราะความชื้นผิวดินสูงมากนะครับเชื้อก็จะเข้าไปทำลายที่โคนครับโคนก่อนนะครับแล้วก็ลงพัฒนาอาการไปสู่ระบบหัวนอกจากที่ว่าโคนเน่าหัวเน่าแล้วเนี่ยใบก็จะมีสีเหลืองต้นนี้ถือว่าเป็นด้วยไหมคะครับต้นนี้เราสังเกตง่ายๆเลยนะครับก็คือใบเนี่ยจะสีเหลืองผิดปกตินะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยดูที่โคนเนี่ยก็จะมีอาการเน่าแตกลายงาขึ้นมานะครับอีกพันธุ์นึงเป็นพันธุ์ที่มีทรงต้นโปร่งเพราะฉะนั้นทรงต้นโปร่งปุ๊บเนี่ยความชื้นที่โคนเนี่ยมันจะน้อยกว่าจะน้อยกว่านะครับก็จะไม่ปรากฏอาการที่โคนก็จะปรากฏที่หัวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเกษตรกรคือจะรู้ก็ต่อเมื่อเราขุดหัวขึ้นมาดูแล้วอันนี้จะเป็นดูการดูที่ยากมากค่ะอันนี้ถอนดูได้ไหมคะนะครับจะเห็นเลยว่าเนี่ยครับนอกจากคนต้นเสียหายแล้วนะครับหัวอันนี้เน่าหมดทั้งระบบเลยนะครับไม่มีหัวดีอยู่เลยแต่ยังหูต้นยังโตมาได้ขนาดนี้ใบก็ยังมีอาการเทียบแทบถ้าจะเห็นได้ว่ามันไม่ผิดปกติจากต้นทั่วไปเลยเมื่อสักครู่ที่คุยกับดร.จัญญาค่ะบอกว่าบางทีเดือนเดียวเนี่ยก็พรึบเสียหายไปเลยทั้งแปลงเนื่องจากเชื้อสาเหตุเราเนี่ยมันเป็นเชื้อที่ออกลูกออกหลานได้ในที่มีความชื้นสูงตั้งแต่ความชื้นในดินเนี่ย 70% ขึ้นไปหรือช่วงที่มีฝนตกเกิน100 มิลนะครับช่วงนั้นนะครับเจ้าเชื้อเนี่ย
ก็จะสร้างส่วนขยายพันธุ์ขึ้นมาส่วนขยายพันธุ์มันก็จะผลิตลูกหลานออกมานะครับภายใน24-48ชั่วโมงนะครับแล้วเจ้าส่วนลูกหลานมันก็จะว่ายน้ำมันมีหางนะครับเจ้ามันจะว่ายน้ำเข้าไปทำลายพืชข้างเคียงอื่นๆต่อไปคุณรังสีคะสุดท้ายอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยค่ะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะวิธีการสังเกตอาการของโรครวมไปถึงถ้าเจออาการแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงอะคะแปลงที่เป็นโรคนะครับเชื้อโรคจะอยู่ที่เง่ามันแล้วก็พยายามให้เกษตรกรรวบรวมเง่ามันออกมาเป็นกองเพื่อจะเก็บขยะกำจัดออกจากพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับโดยการเผาอันที่สองก็คือเรื่องการเตรียมดินนะครับถ้าเราทำอย่างนี้เสร็จนะครับเรื่องการเตรียมดินปลูกใหม่นะครับก็เตรียมดินทุกวิถีทางให้มีการระบายน้ำที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ผ่าน7ผ่าน3ไถระบบลึกนะครับหรือไถระเบิดดินดาดนะครับแล้วแต่ความสะดวกของเครื่องมือที่เกษตรกรมีแต่หลักการคือพยายามทำให้พื้นที่มีการระบายน้ำออกจากแปลงเร็วที่สุดนะครับและควรปลูกในระบบยกร่องนะครับก็คือให้ร่องปลูกนะครับให้ตรงที่ปลูกมันน้ำหลังเนี่ยยกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมีการระบายน้ำออกท่อนพันมันก็ควรทำความสะอาดนะครับก็คือการแช่ด้วยสารเคมีนะครับสารเคมีป้องกันโรคโดยเฉพาะโรคหัวเน่านะครับและโรคอื่นๆที่ติดมานะครับแล้วก็ป้องกันแมลงนะครับเราจะแช่สารเคมีโดยเฉพาะโรคหัวเน่าเนี่ยเราป้องกันโดยการใช้สารที่กำจัดเชื้อราไปทับทารานะครับก็คือสารกลุ่มเมตาลิซิลบวกกับพวกแมนโคเซปเข้าไปนะครับจะเพิ่มประสิทธิภาพในการแช่ท่อนพันธุ์ให้ท่อนพันธุ์เหล่านี้นะครับถูกปกป้องด้วยสารเคมีพวกนี้ได้ในระยะเวลาหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ปลูกนะครับปลูกไปก็ปลูกด้วยอัตราที่ไม่หนาแน่นเกินไปปกติทางกรมวิชาการเราแนะนำประมาณ 1,600 ต้นต่อไร่พอปลูกเสร็จก็มีการบำรุงดูแลรักษาใช่ไหมครับการบำรุงดูแลรักษาเราก็เรื่องการให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยเนี่ยเราก็ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์นะครับเราแนะนำให้ตามค่าวิเคราะห์ดินเรื่องการให้น้ำนะครับเราก็พยายามหลีกเลี่ยงแหล่งน้ำที่มีเชื้อไฟทับทราปนเปื้อนอย่างเช่นน้ำที่เกิดจากบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำที่มีน้ำไหลผ่านแปลงที่เป็นโรคและรวมไปสะสมอยู่เนี่ยเราพยายามเลี่ยงใช้น้ำตรงนั้นนะครับถ้าเราสำรวจพื้นที่แล้วเราพบโรคหัวเน่าหลังจากที่เราแช่ช่อนพันธุ์ไปแล้วนะครับเกิน 5% นะครับต่อไร่ต่อพื้นที่ที่เราเจอนะครับเราก็แนะนำให้ฉีดพ่นด้วยสารอารีเอทนะครับในอัตราประมาณ150-200กรัมต่อไร่นะครับโดยการฉีดพ่นทางใบนะครับการเก็บเกี่ยวเราก็ต้องมีขั้นตอนการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมนะครับเครื่องมือเครื่องไม้ที่จะมาใช้เกี่ยวข้องกับการขุดหัวเนี่ยควรทำความสะอาดก่อนและหลังนะครับเพราะว่าอาจจะติดดินมีเชื้อโรคอะไรเชื้อโรคไปด้วยนะครับแล้วก็อีกอันสุดท้ายก็คือการเก็บหัวมันออกจากแปลงโคนหรือเง่ามันเนี่ยกองเอาไว้กับพื้นแล้วก็เผานะครับนี่คือขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเป็นการผสมผสานกันวันนี้นะคะเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยได้รับฟังแล้วก็เห็นถึงแนวทางในการป้องกันแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาแบบละเอียดครบวงจรเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณรังสีเจริญสถาพรนักวิชาการโรคพืชสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานขอบพระคุณมากค่ะและช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารในแวดวงเกษตรกันต่อเลยนะคะในช่วงเรื่องเล่าข่าวเกษตรค่ะอรุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวข่าวเกษตรมีสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากเช่นเคยค่ะวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืชสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรจัดประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้หัวข้อโครงการจัดทำร่างระเบียบการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ยืนต้นกฤษณาแบบมีส่วนร่วมณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีโดยได้รับเกียรติจากนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรผู้ปลูกผู้ค้าไม้กฤษณาและผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศเป็นจำนวนมากและกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะคะแต่เนื่องจากกฤษณาเป็นไม้ที่จัดอยู่ในบัญชีอนุสัญญาไซเตสซึ่งมีลักษณะการปลูกที่ไม่สอดคล้องกับการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพุทธศักราช2518ทำให้ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรไม่สามารถรับขึ้นทะเบียนแปลงปลูกกฤษณาได้ดังนั้นเพื่อให้การทำการค้ากฤษณาระหว่างประเทศสอดคล้องกับกฎระเบียบของอนุสัญญาไซเตสและเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกรมวิชาการเกษตรจึงจัดการประชุมสัมมนาเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางที่นำไปสู่การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกกฤษณาที่เหมาะสมกับประเทศไทยมีกำหนดจะจัดการประชุมสัมมนาครั้งที่2ในเดือนเมษายนนี้ที่จังหวัดนครนายกค่ะกรมวิชาการเกษตรขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมติดตามผลงานวิจัยและประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวได้ในงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องน้ำมันมะพร้าวระหว่างวันที่17ถึง20มีนาคมณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิดใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินตลอดปี2558นี้เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญต่อสถานการณ์ความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในปัจจุบันก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรจึงขอเชิญชวนทุกท่านใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อเกษตรกรไทยมาโดยตลอดด้วยค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้ขอถามคุณผู้ชมว่าโรคหัวมันเน่าในมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อโรคพืชชนิดใด 1. เชื้อไวรัส 2. เชื้อราถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่15กุมภาพันธ์2558ที่ผ่านมาที่ถามว่านกแสก1ตัวสามารถควบคุมประชากรหนูได้กี่ตัวต่อวันคำตอบก็คือข้อ1 2ตัวต่อวันนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมคะการเกิดโรคพืชไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใดนะคะก็ส่งผลเสียหายต่อพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นมากๆนะคะที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องเรียนรู้ถึงอาการของโรคสาเหตุของโรคความสัมพันธ์ของโรคกับสภาพแวดล้อมเพื่อหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาค่ะเพราะว่าวิธีการเหล่านี้จริงๆแล้วก็ทำได้หลายวิธีนะคะทั้งใช้วิธีเขตกรรมชีววิธีและการใช้สารเคมีค่ะแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับปัญหาของโรคแล้วก็สภาพพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่ซึ่งสามารถขอคำแนะนำได้นะคะจากทุกหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่อยู่ใกล้บ้านค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:00 น.ถึง 5:30 น.ทาง Modern Night TV วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะและสิ่งแวดล้อมหล่อเลี้ยงคนไทยมานานแสนนานประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำยิ่งใหญ่สมคำครัวของโลกนี้นะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าสร้างภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งพาตนเองด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเพียงพอเข้มแข็งไม่ย่อท้อ